ก่อนที่ผมนะครับจะมาเปิดเป็นออฟฟิศเล็กๆนะครับในการทำคลิปทำรายการนะครับเฟ้ๆอย่างกับบอยแบนด์นะครับก็อาชีพที่ทำก็มีเฟ้ๆอย่างกับกรรมกรทำงานเดี๋ยวลูกพี่ด่าแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวผมกลับเข้าบ้านก่อนนะครับเฟ้ๆอย่างกับเด็กตบมือจบแล้วดีครับเป็ดเป้อยากกับคนแจกใบปลิวโอ้ยก็ไม่ได้อยากทำงานเยอะหรอกครับมันเหนื่อยครับแต่ว่ามันก็ต้องทำครับชีวิตยังไม่สิ้นมันก็ต้องดิ้นกันต่อไปครับมันก็เป็นเรื่องของฐานะครับปัญหาทางบ้านครับที่บ้านธุรกิจเกิดล้มละลายครับมันก็เริ่มจากที่เราอ่ะไม่เหลืออะไรเลยแต่อันนั้นมันเป็นแค่ทรัพย์สินของนอกกายครับแต่สิ่งที่ผมเจ็บจี๊ดที่สุดก็คือการแยกกันของพ่อแม่ผมก็จะอยู่คนเดียวตั้งแต่อายุ18วันนั้นเป็นวันที่แบบมองท้องฟ้านี่ไม่ได้เป็นสีฟ้านะมันแบบมันดูมันมืดๆคึมๆแบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแบบชีวิตแบบโอ้โหลำบากมากฮะก็คือแต่มันก็ผ่านวันนั้นมาได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าบัวพ้นน้ำครับเริ่มตั้งออฟฟิศโปรดักชันเล็กๆเริ่มก่อร่างสร้างตัวครับก็ยุ่งทุกวันนะครับวันๆก็ทำแต่งานแต่ว่าอย่างว่าครับผมก็มีเลือดเนื้อมีหัวใจครับก็ต้องการความรักอยู่แล้วครับมนุษย์คนเรามันก็หล่อเลี้ยงชีวิตได้ด้วยความรักครับอยากมีคนเคียงข้างแบบเป็นกำลังใจให้วันที่เราเหนื่อยผมก็ไม่ใช่คนหล่อไม่ใช่คนรวยนะครับแต่ผมก็เป็นคนที่มีลักษณะเป็นคาแรคเตอร์อีกแบบนึงที่มีครับในตลาดของผู้ชายนะครับผมว่าเป็นผู้ชายเกรียนคนนึงครับถ้าชอบผู้ชายตลกชอบอะไรขำๆอยากขำไปตลอดชีวิตก็เลือกผมครับผมมั่นใจครับผมสามารถสร้างรอยยิ้มสร้างความตลกให้คุณได้ตลอด24ชั่วโมงครับ